ในพิธีการสำคัญของการจัดงานบรรครูประจำปี2566นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสำหรับผู้ที่ร่วมงานในหอประชุมครุสภาเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คารวะคุณครูอาวุโสของท่านนะครับพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคุณครูสมัยที่ท่านนายกได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจปร.ครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความคารวะแล้วนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในวันครูนะครับกับขอเชิญทุกท่านได้รับชมพร้อมกันครับนะครับเพราะฉะนั้นปี14เนี่ยผมก็สอนปี1สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เด่นมากก็คือว่าตัวท่านนายกเนี่ยนั้นท่านจะหวนกลับมาเมื่อทหารอย่างสมมติท่านนายกเนี่ยได้รับหน้าที่ให้เป็นนายกท่านก็ต้องทำให้สำเร็จให้บรรลุเป้าหมายให้ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งสุจริตความซื่อสัตย์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้มีส่วนหล่อหลอมก็หล่อหลอมไม่ใช่เฉพาะตัวท่านหล่อหลอมทั้งรุ่นตามที่ปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้อยากให้คนเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกชินเทวันลูกผมรักลูกยังไงผมก็รักลูกศิษย์ทุกคนไม่ใช่เพิ่มความรู้สึก ก็พูดซ้ำเนี่ยเมื่อกี้เพราะมีแต่ความปรารถนาดีหนักพอสมควรสำหรับผู้บริหารสูงสุดของประเทศตอนนี้ที่ผมเห็นใจจริงๆประธานกรรมการครุสภาในนามของครุสภาคณะกรรมการการจัดงานบรรครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานบรรครูครั้งที่67พ.ศ. 2566ในหัวข้อพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher Power สามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและประชาชนและสุดท้ายเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาการทั่วประเทศการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและอบรมบาลีก่อนสอบครับพระครูจารุปริยัติการสมบัติจารุธรรมโมเสียงปรบมือให้กับผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาของชาติครับผู้ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับสวัสดีครับกราบนมัสการนะครับกราบครูนะครับและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอกราบขอไหว้สวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานกรรมการครูสภาท่านเลขาธิการครูสภาครูอาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะผมจำได้ว่าผมมาทุกครั้งแหละที่มีการจัดงานนะทั้งวันเด็กแล้วก็เรื่องวันครูที่ต่อเนื่องกันมาทุกปีนะครับเราก็ว่างเว้นไปจากการสถานการณ์โควิด19ระยะหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นปีครั้งเป็นปีที่67นะครับก็ได้มีการมาร่วมสักการะปฐมบูรพาจารย์คณะครูผู้อาวุโสเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณผู้ที่คอยส่งเสริมสร้างปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทนและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของลูกศิษย์นะครับในด้านสติปัญญาแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยนะให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนับว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครูทุกคนนะครับในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งให้ศิษย์มีคุณธรรมที่ดีเป็นคนเมืองดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมผมได้กล่าวไปแล้วในงานวันเด็กนะครับวันนี้ผมก็เขียนคำขวัญทั้งครูทั้งเด็กให้มีความสัมพันธ์กันให้มีผูกพันกันนะครับ วันนี้ก็เขียนไว้ว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตอันนี้เป็นคำที่ผมต้องการจะให้ทุกคนเข้าใจว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษาของเราคือทำให้ทุกคนมีอนาคต
ไม่ใช่อนาคตของคนอย่างเดียวอนาคตของประเทศชาติก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าพลังของครูทุกคนนั้นเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพการศึกษาในการสร้างและพัฒนาคนเพื่อนอนาคตของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำของการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กนักเรียนผมเคยกล่าวไปหลายครั้งแล้วหลายวาระแล้วว่าเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าสีขาวลื่นได้หรือไหมสีขาวที่พร้อมจะถักทอเป็นแล้วก็ใส่ลวดลายใส่สีให้สวยงามนะครับเพราะนั้นมันต้องเริ่มจากสีที่บริสุทธิ์ก่อนเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญก็อยากให้คนมองย้อนไปว่าเราจะทำยังไงนะครับทำให้เด็กเรานั้นให้ความสนใจเรื่องการศึกษาและสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโลกในใบนี้โลกใบนี้ไม่ใช่ใบเดิมถึงแม้หลายอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแต่โลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะได้เข้าได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเทคโนโลยีนะครับและการเจริญเติบโตทางด้านดิจิทัลต่างๆมากมายวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่เตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดที่รับใช้ขึ้นมามากมายนะมีผลกระทบกับเรากับครอบครัวกับประเทศชาตินะครับโดยรวมทั้งหมดเพราะนั้นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างสติที่ดีให้กับผู้เรียนนะครับเติมเต็มความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาที่งอกงามในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดปัญหากับสังคมโดยรวมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับ